สวัสดีครับหอยลังสตูดิโอลุงศักดิ์มาชวนเครียดอีกเช่นเคยผมรองศาสตราจารย์ดร.ลุงศักดิ์ครับเปล่าครับหยอกเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นที่คือฮากันมาระยะเวลานานแล้วมันทำไม CPF ยอมรับแล้วว่าเป็นคนนำเข้าแล้วกรมประมงปล่อยปากละเลยให้มันหลุดรอดออกมาได้ยังไงบางคนก็บอกว่ามันเป็นปลาที่นำเข้ามาหลายรอบไม่ใช่เกี่ยวกับ CPF ทำไมทุกๆคนถึงฟันธงว่าเป็น CPF แล้วก็ฟันธงว่ากรมประมงปล่อยปากละเลยแล้วที่สำคัญเรื่องนี้เจ้าปลาเนี่ยมันมาจากประเทศกาหน้าแล้วทำไมประเทศกาหน้าปลาของเขาทำไมมันไม่สูญพันธุ์เพราะว่าประเทศกาหน้ามันมีอะไรแปลกพิสดารเอ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันดับแรกเลยในประเทศกาหน้าเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของเจ้าปลานี้แล้วมันก็มีพัฒนาการอย่างสมดุลมันมีปลาที่เขาเรียกว่ามีระบบนิเวศที่สมดุลเจ้าปลานี้มันก็จะถูกเจ้าปลาไหลไฟฟ้าถูกเจ้าปลาปีดัญญาถูกเจ้าปลาจระเข้มันจะวนเวียนของมันก็เหมือนกับเสือกินกวางแล้วทำไมกวางไม่หมดไปกวางก็ไปหนุนมันจะมีอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบนิเวศที่สมดุลส่วนที่มันนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็เริ่มสับสนวุ่นวายด้วยการนำเข้ามาในปี53โดยบริษัท CPF พอนำเข้ามาเสร็จปุ๊บเข้ามาเดือนธันวาพอเข้ามาเดือนธันวาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเดือนมกราเนี่ยปี54เนี่ยเขาก็ไปแจ้งกับองค์ประมงเรียบร้อยแล้วแล้วพอแจ้งกับกรมประมงเรียบร้อยกรมประมงก็โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงปี60พอปี60เนี่ยมันก็เริ่มระบาดออกมาเริ่มมากมายทีนี้คนก็เลยไปสงสัยว่าเอ๊ะมันมาจากไหนไอ้ปลานี้ก็เลยไปสืบสอบดูก็เลยรู้ว่าปลาเนี่ยมันน่ะมาจากศูนย์ของ CPF แล้วไอ้ศูนย์ของ CPF โหมันมีทางน้ำออกมาที่จะออกมาหาชาวบ้านเนี่ยหลายทิศทางพออย่างนั้นน่ะเขาก็นั่งนับประมาณปี53มันบอกว่าตายขวางแล้วแต่ปี54มันเริ่มออกมาว่ามีปลาที่พอเริ่มถามไปถามมาสืบสอบก็จะรู้ว่าเอ้าปี54เนี่ยปลาเนี่ยมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มขยายพันธุ์ตั้งแต่ปี54 55จนปี60มันเริ่มเยอะจนโอ้โหไม่ไหวก็เลยเป็นเรื่องร้องเรียนกันพอไปถึงปุ๊บกรมประมงปี60กรมประมงก็ได้ความซื่อเพราะมีคนร้องเรียนเยอะๆก็เลยกลับเข้าไปหา CPF บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยคุณเนี่ยฝังกบปลาดีจริงหรือเปล่ากับ CPF กรมประมงเข้าไปดู CPF ตอบกดว่าเขาสร้างตึกทับไปเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วทำไมตั้งแต่ปี54จนปี60มึงไม่ไปดูตั้ง6ปีอ่ะอันนี้พอมันระบาดจนมาถึงทุกวันนี้ทุกคนก็เลยเอ้ยไอ้เจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นยังไงวะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยมาถึงเขาก็มาดูวงจรชีวิตมันคนประชาชนจากที่ไม่รู้เรื่องก็เริ่มรู้เรื่องว่าเจ้าปลาเนี่ยมันถึงคนมันสามารถคลอดลูกได้ตัวนึงอ่ะปีละ6ล้านตัวแล้วมันกินข้าวมันกินอาหารเนี่ยวันละ24มื้อก็คือแม่งแดกทุกๆชั่วโมงแล้วมันสามารถพอท้องปุ๊บเอาไข่ออกมาปุ๊บมันก็สามารถท้องต่อได้เลยไอ้ข่ามันจะขยับท้องไปไหนวะแล้วก็ไข่มันก็สุ่มมาเก็บไว้อยู่ในปลาตัวผู้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดเร็วมากแต่ว่ามันโตช้าเพราะว่ามันมัวแต่อมไข่กันอยู่ครับพอตรงเนี้ยมันก็เลยจะขยายแพร่พันธุ์ไปแล้วที่สำคัญคือมันมีความอึดถึกทนสามารถจะอยู่ในน้ำเค็มอยู่ในน้ำกร่อยแล้วก็อยู่ในน้ำจืดแล้วจากพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยน้ำที่มันเน่าๆอยู่ในประเทศไทยมันก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วถ้าเกิดวันข้างหน้ามันไปผสมพันธุ์กับปลานึงขึ้นมาเนี่ยยุ่งตายฮาเลยความสำคัญของการขยายแพร่พันธุ์ของมันเนี่ยเร็วมากบางคนบอกว่าหอยเชอรี่เนี่ยเราก็กำจัดไปแล้วตั้งแต่แตงกวาทั้งก้าก็กำจัดไปแล้วแต่อันนี้มันไม่ใช่มันจำกัดด้วยวิธีการแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ทันเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีกำจัดอย่างอื่นและอีกอย่างนึงเนื้อมันก็ไม่ค่อยอร่อยเห็นที่มาโฆษณาบอกว่าอร่อยเนี่ยก็คือพยายามสร้างบรรยากาศแต่คนที่กินจริงๆเนื้อแม่งก็หยาบเนื้อมันก็กระด้างและอีกอย่างนึงด้วยความที่มันอาศัยอยู่ในน้ำเน่าบ่อยๆมันกินของเน่าบ่อยๆแม่งก็เหม็นเหมือนกินน้ำมันเหม็นๆเอ้าพอตรงเนี้ยพอเรื่องราวมันเริ่มใหญ่โตแล้ว CPF ก็มีคนขุดไปเพจไบโอไทยก็มาขุดไปขุดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้ว่า CPF นำเข้าทีแรกๆเขาก็ปิดเงียบนะสุดท้ายแล้วตอนหลังเนี่ย CPF ทนไม่ไหวก็เลยออกมาแถลงการบอกว่ามีการนำเข้าจริงทำตามระเบียบของกรมประมงทุกอย่างไม่มีการผิดอะไรเลยแล้วก็มีการเอาปลาเนี่ยดองใส่ขวดโหลขวดละ25ตัวเอาไปให้กับกรมประมงเลยกรมประมงพอได้ข่าวนี้เสร็จปุ๊บก็หันซ้ายหันขวาเฮ้ยไอ้อธิบดีเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ไงเขาก็เดี๋ยวพวกมึงเช็คดูดิมีระบบการนับไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยเพ่งแล้วเพ่งอีกพินิจอีกก็ตรวจไม่เจอพอตรวจไม่เจอปุ๊บทำยังไงต่อก็จริงๆแล้วถ้าจะถูกไม่เจอก็ต้องไปฟ้องร้องใช่ไหมไอพีเอซีพีเอฟโกหกอะไรเงี้ยเปล่าเงียบส่วนซีพีเอฟเนี่ยเขาบอกว่าคืนแต่ไม่บอกว่าหมายเลขคืนถ้าเป็นเราเพราะเราถ้าเราทำอะไรผิดแล้วเขาจับได้
ช่ไหมหรือว่าเราจะแก้ตัวว่าเอ้ยไม่ผิดนะเราจะต้องเอาหลักฐานเอามาให้ครบแต่ TTF ก็แค่บอกว่าเอาคืนไปแล้วแต่ว่าไม่มีหมายเรียกคืนตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องให้สังคมเนี่ยเริ่มสงสัยกันใหญ่แล้วปาล์มก็แพร่พันธุ์ไปไม่ใช่ธรรมดาทีแรกเป็น16จังหวัดตอนหลังๆเนี่ยเป็น20จังหวัดแล้วมันจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วก็เลยเป็นวาระแห่งชาติที่ว่ากรมประมงพยายามเอาทุกคนมาพูดคุยบางคนก็บอกว่าจะปล่อยปลากระพงแต่ตอนนี้สงขลาก็ปล่อยปลากระพงไปแล้วแต่คนที่เขาอยู่ตรงนี้หลายๆที่เขาไม่ได้อยู่เป็นอยู่ทำงานอยู่ในกรมประมงอยู่คือชาวบ้านก็จะรู้ว่าไอ้ปลาเนี่ยมันตายยากแล้วปลากระพงเนี่ยแค่ 50,000 ตัว 70,000 ตัวเอามันไม่อยู่เพราะมันแพร่พันธุ์มาเป็น10ถึงระยะเวลาตั้งแต่ปี53ตรงนี้มันประมาณ14ปีแล้วเอ้าพอเรื่องราวอย่างนี้ปลากระพงแต่ว่าเขาก็ยังไม่เชื่อก็เอาปล่อยกันไปก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการจับตั้งใจจับจริงๆอ่ะมันไม่อร่อยเอาไปขายปลาร้าก็ไม่ได้ปลาร้าก็ทำท่ารับซื้อแต่ว่ารับซื้อราคาถูกมันจะต้องตั้งราคาให้ถูกแล้วก็เอาไปทำปลาป่นเอาให้หมดระบบนะทีนี้กรมประมงเขาไปประชุมกันมาแล้วก็บอกว่าวิธีแก้ไขเอาอย่างนี้ส่วนความรับผิดชอบของ CTF เนี่ยพอกรมประมงออกมาแถลงข่าวปุ๊บเนี่ยโอ้โหถึงรู้เลยว่าสิ่งที่คนทั้งประเทศเนี่ยสงสัยร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีเกษตรก็ยังไม่กล้าพูดถึงแล้วก็รองรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ไปพูดอยู่ในสภาบอกว่าถ้าใครมีหลักฐานนะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นของใครเนี่ยเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดตอนนี้รู้แล้วเนี่ยว่าเป็นของใครอ่ะทำไมไม่จัดการสุดท้ายแล้วตอนหลังเนี่ย DPF ก็ออกมาแก้ข่าวบอกว่ากรมประมงเนี่ยปล่อยให้คนน่ะนำเข้ามาหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่ DPF คนเดียวส่วนกรมประมงบอกเดี๋ยวไม่มีจะมีได้ยังไงก็มีของคุณคนเดียวเถียงกันแต่แล้วเนี่ยพอตอนหลังทาง CBF ประกาศมากรมประมงเพิ่งแถลงข่าววันนี้กรมประมงบอกว่า CBF เนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาแต่ครั้งเนี้ยเราก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าปลาที่แพร่พันธุ์ไปไหนเป็นของ CBF แต่ครั้งนี้นักข่าวก็บอกว่านักวิทยาการบอกว่ามันมีการตรวจ DNA ของพันธุกรรมแล้วไอ้ที่มันระบาด20จังหวัดเนี่ยมันเป็น DNA มาจากสายพันธุ์เดียวกันแล้วสายพันธุ์เนี่ยมันจะมาจากของ CBF ใช่ไหมอันนี้กรมประมงบอกว่าถ้าเรามีหลักฐานเราก็สามารถจะยืนยันได้อ้าวแล้วถ้าเขาถามนะไอ้สองขวดโหลที่บอกขวดโหลที่ทีเบสเอาไว้ให้อ่ะทางกรมประมงว่ายังไงไม่มีกรมประมงที่บอกว่าไม่มีหาเลขลับก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนักข่าวก็เลยถามบอกว่าเอาจริงๆจากหัวใจของกรมประมงอ่ะคิดว่าใครเป็นคนนำเข้ามาแล้วก็ทำให้มันแพร่ระบาดเนี่ยที่ปฏิกรมประมงเนี่ยท่านเห็นความผมคือผมมาเข้าใจนะผมก็พยายามอธิบายทุกอย่างแล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะพูดได้แต่ผมก็คิดเหมือนกับประชาชนทั่วไปแหละเท่ากับเขายอมรับแต่เพื่อจะไม่ให้มันมีความผิดทางกฎหมายสสพรรคก้าวไกลคุณนักข่าวก็บอกว่าขอบคุณในความกล้าหาญของท่านแต่แล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวเพิ่มเติมมาว่ามีคนที่เขาเดือดร้อนเรื่องนี้เรื่องที่ว่าปลาไประบาดทำให้สวนไปทำให้บ่อปลาของเขาเนี่ยบ่อกุ้งเขาเนี่ยมีความเสียหายเขาก็เลยไปฟ้องร้องกับกรรมการติดแต่ไม่ได้ฟ้อง CPF นะฟ้องกรมประมงว่ากรมประมงเนี่ยปล่อยปลาละเลยให้เป็นการละเมิดติดเขาทำให้ของเขาเสียหายเอ้าคราวนี้พอกรรมการติดเนี่ยก็เลยมาพูดคุยมาสอบถามกรมประมงตอนชาวบ้านถามนักข่าวถามสสกรรมธิการถามกรมประมงเงียบพอตอนนี้ข้อมูลจากกรรมการติดออกมาบอกว่าทางกรมประมงยอมรับแล้วว่าปี53 CPF นำเข้ามาตอนเดือนธันวาแล้วมีปัญหาแล้วก็ไปแจ้งกับกรมประมงตอนเดือนมกราปี54การแจ้งนั้นแจ้งด้วยวาจาเฮ้ยนี่มันประเทศหรือมันเป็นเล่นขายของวะกรมประมงยอมแล้วว่าแจ้งด้วยวาจาสรุปแล้วเนี่ยแม่งขวางกบด้วยวาจาหรือมันปล่อยหลุดหายไปมันเผลอใช่ไหมแม่งเกิดไอ้บ่อเนี่ยฝนตกแล้วน้ำมันทะลักบ่อไปแล้วมันลืมปิดลืมดูแม่งก็บอกหันตาหันขวาไปบอกเขางี้แล้วกันมันก็ออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าน่าสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นนะโอ้โหมันอึดถึกทนขนาดนี้แล้วมันบอกว่ามาถูกน้ำแล้วก็น็อกน้ำตายตั้งแต่ตอนนั้นเลยแม่งเฮ้ยน่าสงสัยมันสำคัญอยู่ที่กรมประมงบอกว่าแจ้งด้วยวาจาตรงนี้แหละมันสำคัญแล้วไอ้ขวดโหลดองนั่นก็คงจะเป็นวาจาแล้วกรมประมงพูดออกมาเลยนะว่านักข่าวถามไงว่าแล้วอย่างเงี้ยเอาผิดคนนำเข้าได้ไหมกรมประมงบอกว่าปี53-54เนี่ยยังไม่มีข้อกฎหมายเอาผิดผู้นำเข้าอย่างจริงจังอ้าวเฮ้ยนี่ถ้าเกิดมันไม่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่ตายหาได้เหรอฮะเพราะว่าการนำเข้าแปลกๆแบบนี้ไอ้สัตว์แปลกๆสัตว์ที่มันจะเป็นมาจากต่างประเทศมันจะมาทำลายระบบนิเวศของประเทศเนี่ยไม่มีอะไรรัดกุมเลยเขาบอกว่าแค่บอกว่าถ้าเกิดว่าคราวนี้นำเข้ามาแล้วผิดพลาดคราวหน้าจะไม่ให้นำเข้าอีกหรือนำเข้าครั้งเดียวก็แค่จะอิจฉากันทั้งประเทศแล้วสรุปแล้วเนี่ยเอาผิด CPF ไม่ได้ส่วนกรมประมงเนี่ยมีความผิดที่ปล่อยปากละเลยเรื่องนี้ก็คือจบลงที่กรมประมงเนี่ยมั่วมาตั้งแต่ตอนนั้นพูดจาอะไรไม่ถูกปี53ปี54ก็มีปัญหาแทนที่จะไปตรวจเปล่าเลยให้เขาฝังกบตามใจบอกด้วยวาจาเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเราคือคนไทยแล้วจะต้องอยู่กับเรื่องแบบนี้แม่งเลยไม่ว่าจะวุฒิปลอมได้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ทำงานกันกับพวกบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนายทุนก็พูดกันด้วยวาจาทั้งที่เป็นเรื่องที่มันอันตรายระดับประเทศแล้วเพื่อนๆคิดว่าเรื่องราวแบบนี้มันสมควรจะเกิดขึ้นต่อไปไหมมีความเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์
กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ว่าเป็นทั้งข่าวดราม่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาแลกเปลี่ยนกันแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี